และเป็นแจ็คปาครับผมของอินเฟรโซครับนะฮะเป็นแจ็คที่จะต้องมาสู้กับจาวันโฟนะฮะแต่สำหรับแจ็คนี่สำหรับผมย้อนนิดนึงนะคือผมว่าหลายคนที่ไม่ได้ดู LL นั่นจะงงแจ็คปาเนี่ยนะใช่หรือเปล่านั่นแหละสิใช่ครับผมช่วงนี้เป็นแพทของเขาใช่เลยครับผมนะฮะแจ็คที่ออกซินเดอร์ฮอคนะฮะเพิ่มความถึกแล้วก็กระโดดก็ไปคาวเตอร์สไตรค์สตันเป็น LE คือเอาจริงแจ็คป่ามาเล่นได้มาตั้งนานอยู่แล้วแต่ว่าในคอมเพทิทีฟเนี่ยนั่นแหละฮะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับผมในแมตช์แรกของวันนี้ครับ Ascension Gaming กับกัวลาลัมเปอร์ฮันเตอร์นะฮะเจอตัวราจาเอเลยครับผมอินเวด2คนนะฮะมายืนอยู่ตรงเรดบัฟครับตรงนี้ครับในการไล่ครับนี่เหมือนจะแบบเขาเรียกว่าไงดาเมจของทางฝั่งทีมกัลลาร์ฮันเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าคำนวณมาแล้วว่ามากพอที่จะมาแบบจัดการในช่วงแรกนะครับผมครับผมแล้วโดนแดเมจไปเยอะมากครับทางด้านของแกสเปียลใช่ฮะต้องกลับไปแต่เขากดเสียคอร์ติ้งโพชั่นไป1ชาร์จนะฮะสำหรับล็อกกี้โอ้นี่จะเอาให้ได้ครับผมดูการปั่นสุดครับของกัลลาร์ฮันเตอร์ครับโอ้ปั่นจริงครับบอกอาจจะเอายังไงล่ะเลดบัฟเออจะเอาอ่ะโอ้ล่าแล้วมาครบเลยครับผมเปิดปะทะเข้ามาตรงนี้ครับเก็บเลดบัฟไปได้เลยฮะแย่งไปแล้วครับผมบวก AP เยอะมากครับแล้วก็เพิ่มไปถึงการได้คูลดาวน์ครับผมว่าง่ายคือดีมากเฟอร์นั่นเองฮะนะฮะก็บอกกับแชมเปี้ยนที่ต้องสแปมใช้สกิลบ่อยๆอยู่แล้วด้วยฮะอย่างทาริยาครับผมใช่ครับเดินมาเยอะมากครับใช่ฮะสลับกับคนละเปอร์ฮันเตอร์ครับบาสโคมาโอ้วาลัสเข้ามาระยะประชิดแล้วเฟิร์สปัดเป็นของไรซ์ไปก่อนนะจังหวะนี้นะฮะเป็นจังหวะกลางทางครับและเรียบร้อยเลยครับแย่งมังกรไฟไปได้ครับผมครับผมแล้วเมื่อกี้เป็นการซิเคียวมังกรให้อเซนชั่นเลยครับโดยการเอาตีของอาร์เฮชครับโอ้โหฮะโอ้แล้วแคสเปียลมาเอาริฟเฟอโรเลยฮะโอ้โหต้องการที่จะอยากได้เกมนำอย่างมากฮะสลับทางด้านคนละเปอร์ฮันเตอร์ครับผมครับผมนะซึ่งเขามีข้อมูลในแอสเซนชั่นเขามีวอร์ดตรงนั้นนะฮะใช่ครับนี่ฮะโดนชุดใหญ่ครับโอ้โหแล้วเข้าไปใส่เลยครับเพราะว่ามีอินเทอร์โซตามาครับโอ้โหและต้องเสียเคลนส์ไปครับแฟตไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วเจ็บเองครับแต่เรียมวอร์ดสีไปแล้วจังหวะนี้แต่เจอจาวันดักเข้าไปแล้วแฟตเข้าไปตีใส่ทางด้านจีโฟด้านหน้าเฮดตายไปแล้วครับจีโฟบอกขออื่นอีกนิดนึงมีการเล่นเข้ามาแล้วไม่ตายอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหมดสกิดก็ตายแล้วครับแต่ว่าล้มไปก่อนนะทางด้านของแคสเปียลเมื่อกี้ขนาดเชนเข้ามาช่วยทางด้านของไอซ์ครับแต่ไซส์มิกชับนี่จีโฟโดนเยอะมากนะเขามั่นใจไงเพราะว่าแจ็คเข้าก่อนได้แน่นอนใช่ครับและนี่ฮะคือเป็นการไซส์มิกชับพลาดด้วยนะของไอซ์เนี่ยมาดูกันฮะนี่ครับโอ้โหโดนอินเทนโซเก็บไปฮะแล้วก็จีโฟที่เหลืออีกนี่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวฮะครับจะโดนคอมโบโอเวอร์โหลดไปนะครับแล้วก็เพิ่มกรอให้ตัวเองใช่นะครับเป็น EWQ โหแล้วเปิดริฟมาตรงกลางครับสลับ Ascension ครับผมครับในขณะที่กัลลาร์เปอร์ฮันเตอร์ครับโดดเข้ามาได้ในป้อมครับผมพยายามจะไล่ตัวของล็อกกี้ครับไม่ใช่แค่ไล่ครับจะฆ่าด้วยครับการเดินเข้ามาจังหวะนี้หันก็ไม่สวนครับล็อกกี้นี่ตายแน่ๆครับผมโอ้โหโดนเยอะมากแล้วจบตรงที่โดนแฟบครับยอโดนแซบแฟบครับของเฮลินแต่เลนกลางยังไม่หยุดคือตรงนี้ไม่ดีได้ครับผมอาเชียเฟเชอร์เข้ามาใส่เต็มๆนะครับอาเฮดโดนแล้วเรียมวอร์มาแล้วเอามาด้วยมาด้วยวอร์แล้วโหเป็นปูชัฟฟิงครับผมปูเดินหน่อยหลังฮะรีเฟรชเต้นชัฟฟิงครับเรียบร้อยเลยครับผมจัดการเป็น2ทเรตครับช็อตนี้ฮะแอสเซนชั่นคุ้มมากๆครับผมใช่ครับเป็นการแมคโครที่ดีมากครับการแลก1คิวกับ2ป้อมใช่คือถึงแม้โอ้แล้วนี่ครับไล่ตีครับตรงนี้ครับด้านหลังเคลื่อนมาไงประเด็นนะโอ้โหเรียมวอร์ฟมาตรงนี้ครับพยายามจะดีแล้วสลับเชนครับโดนสตันต่อแล้วจับด็อกอัพไปหนึ่งดอกครับโอ้โหจับขึงแล้วดึงโคตรแล้วตายทันทีครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับกลับบ้านไปครับแต่ก็นะอย่างที่บอกนะครับเป็นการที่สามารถคอนโทรลพื้นที่โซนบาลอนแล้วมาแล้วครับผมโอ้วิเวอร์วอลมาเสียแฟลตซ้ายออกไปครับแต่ว่าคิดเรื่องตามครับผมไม่มีแฟลตแล้วสินะลอยนะตายสิครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามสเต็ปบังคับไฟเลยฮะสำหรับทางด้านตัวของทาริยากับจาวานนะใช่ครับเขาต้องเขาให้ถึงอ่ะคือเขาผ่อนทันนะครับเขารู้ว่าเฮ้ยตามอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆหาจังหวะแล้วกันแล้วทำเกมจับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ใช่นะครับแล้วเปิดบาร์รอนเลยครับ Ascension ครับมองว่าดาเมจตอนนี้นี่ไวฮะนะก็ไม่สนใจครับเรียวอร์ฟเลยครับเป็นการจู้ครับโอ้แฟลตเลยครับมันอยู่ไม่ได้จริงๆตรงนี้ฮะโอ้ต้องรีบหนีก่อนเซอร์สิบโชมไล่ไปการเชื่อเฟเชอร์ไปเชียร์ขาแต่แฟลตตามมาครับใช้เคลมเข้าไปแต่ว่าโดนตามมาต่อแซนจิ้นเข้ามาจังหวะนี้จากทางด้านตัวของเชนและจาวานเข้ามาซ้อนด้านหน้าครับโลยกได้สวยมากจากทางด้านพร้อมครับโอ้โหแล้วเจ็บมากครับสตีฟโฟสิเล็บเยอะแต่โดนไคจนตายไรสไตล์และชิโร่ยังมีกรออยู่ครับยังรอดแล้วโดนทางกุลันลับมังคัตเตอร์ไคก็ไปเรื่อยๆจังหวะนี้เอ็กซ์ฟอร์มจ่ายมาโดนล
ยและด้านหน้าไฟของทางด้านแอสเซนชั่นพังพินาศโอ้ตอนนี้แหละครับโอ้โหโอ้โหครับพังเลยครับคุณผู้ชมครับพังแล้วฮะเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มหนักแล้วพี่ซันชิรุได้ออกจากไฟด้วยนะแล้วกลายเป็นทางด้านตัวของจีโปที่โดนเก็บอย่างรวดเร็วฮะใช่ครับทางด้านของไอเฮดอีกนิดเดียวจะตายแต่เมื่อกี้พี่ซันเห็นหรือเปล่าครับโล่ที่ออกมาทำให้เขารอดฮะใช่ฮะจากแต่ดึงได้เต้นบวกกับทางด้านของคาม่าฮะคาม่าแล้วบวกทางด้านของอาร์เอ็นโจตามอีกใช่ฮะโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลยครับเก็บบารอนนาชอไปครับสำหรับตัวลาเปิดฮันเตอร์ความได้เปรียบของแอสเซชั่นที่มีเมื่อกี้ครับมาดูใหม่ฮะเนี่ยครับไปคือเขาเค้นพลาดนะแต่เนี่ยโล่เยอะมากโล่นะฮะเห็นไม่ตายแล้วชิโร่ก็รอดจากโล่อีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมดูดีครับโอ้แล้วเป็นการที่ให้ทอไม่ตายสักทีแล้วโดนดาเมจจากโดนบิดชับเยอะมากใช่สักหนึ่งช็อตที่โดนเต็มๆเลยนะฮะใช่ครับโอ้แล้วเนี่ยเอาลิซไปนี่โดนดาเมจแล้วพีทนี่ยืนดีๆเลยฮะโอซูลิโอซูล่าเวกิครับเนี่ยฮะนี่เป็นการลงโทษอย่างมากกับการเล่นแบบ overextend ครับแล้วโซล่าเวกิครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วฮะตอนนี้นี่คนชื่อลือชาเรื่อง AD Carry ซะด้วยใช่ครับนี่ฮะความช้ำในการเล่นอย่างงี้ฮะอเกสิตเดินนำหน้าเลยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวจริงนะเพราะว่าเขามั่นใจว่ามีเพื่อนๆเนี่ยคอยเซฟเขาอยู่ในขณะเดียวกันครับทางด้าน G4 กันเข้าไปนี่ช้ำมากครับมีใส่ได้ดับเครื่องชนเข้ามาโอ้โหเสียชีวิตเลยครับจังหวะเก่าตรงนี้ด้านหน้าครับรอยังไม่ตายแต่ว่าโอ้ยโดนรถถังยิงด้านหลังฮัลโหลใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วรถถังมันแรงมากแต่ไม่ตายครับแต่ว่าครับเมื่อกี้นี่ครับพอเขาช้ำไปหน่อยฮะช้ำไปหน่อยเพิ่งจะชุ่มก็ตายเลยโอ้ยืนข้างหน้ามินเนี่ยนเฉยเลยทีหลังต้องเลิกชมครับครับครับผมและนี่ฮะพยายามจะเนี่ยฮะโตละนะครับแต่เขาเป็นสไตล์มั่นใจอย่างนี้นะอยู่แล้วนะโอซาเมกิเนี่ยใช่แล้วยิ่งมีปาแบบแคสเปียร์ที่ก็เล่นพอแบบแอคเกนซีพอๆกันเลยใช่ครับสายดูแล้วมาอีกแล้วมาแล้วครับมืดๆเอาด้านบนครับสแตนยืนเดินเข้ามาและทุบเข้ามาหาเลยครับตอนนี้เป็นลมเลยครับผมโอ้โหแล้วขามาด้านหลังก็ตายกันสำหรับวันเดอร์เจนเคลินเกิดไปมาแล้วก็บินก็ไปหวานหลายคนเลยครับโอ้แล้วตายดื้อๆอย่างนี้เลยวอทแล้วเป็นท่าเดิมเป๊ะเลยครับเป็นการยืนล้ำหน้านะครับมิสโพซิชันอย่างรุนแรงสาหัสมากครับของอุซาระเวกิทำให้ชิโร่เนี่ยพอตายไปก่อนชิโร่พอซานเวนาเตลงมามันลงมาไม่ได้ไงพุ่งใส่อีกแล้ววีเวอร์วอลตัดเข้ามาตรงนี้ครับตัดแล้วยังไงต่อฮะเดี๋ยวรอดูการเจอคาสเปียก็ผมทุบตุ๊บตับไปฮะไม่โดนล็อกกี้บอกงงเอาล็อกกี้เลยกันเอาอย่างนี้เลยนะโอ้แล้วเสียสกิลไปฟรีอย่างนี้ครับโอ้โดนจับดึงโดยไรซ์ครับกาเช่เบเชอร์ไปครับเขาแฟดหนีออกหมดโอ้โหเชนโดคอร์รัปชันเข้ามาจับโดนตัวสำคัญจากโอซาร์เมกิแต่เกาะเยอะมากร็อกกี้โดนดาเมจไปเยอะแต่คาสเปียก็เจ็บเหมือนกันครับผมเสียแฟดไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้านหน้าโอซาร์เมกิโดนอีกแล้วด้านหลังก็เป็นตัวของแจ็คครับไล่ทะลุทางด้านหลังอย่างต่อเนื่องแล้วอาเฮดติดอยู่ในไฟแบบนี้ดับเบิลคิลและชิโร่ยังติดอยู่ข้างในอีกด้วยครับโดนควงเข้าไปครับเหลือดาเมจอีกหน่อยนึงที่จะต้องปิดสกอร์ไปแฟดหนีออกไปก็สำเร็จแต่ตอนนี้ไม่สนใจนะครับไปเล็งที่เป้าหมายในด้านของเทอร์เรตเป็นการที่พลาดครับโดยการเล็งแท้งฮะของล็อกกี้แล้วอีกแล้วครับพี่ซันไปเอาอะไรกับล็อกกี้ครับผมไม่ได้พูดเลยนะคุณลิเซตว่าคอมของแอสเซนชั่นอ่ะเป็นคอมโพซิชันเช็คใช่เลยถ้าคุณยืนพลาดคุณตายนะฮะเป็นโพซิชันเช็คจริงๆฮะมาดูใหม่ครับนี่ครับล็อกกี้คือโดนขังมาแต่ล็อกกี้ก็แบบไม่เป็นไรเราแทงอยู่แล้วหน้าที่เราไปบีหน้าที่ต้องโดนดาเมจฮะแคสเพื่อที่เสียที่จะไปแล้วแล้วดีโฟสวยมากคือฟอสแฟตนะฮะให้ด้านหน้าต้องเสียแฟตไปจากการโดดเข้ามาฮะแล้วนี่ครับเป็นเชนอัลคอร์รัปชันที่โดนเข้าไปแบบตูบเลยเต็มหน้าซูล่าไวกี้ทำให้คือโล่เยอะก็จริงแต่คุณเจออย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะทำยังไงอ่ะครับแคสเปียลนี่ซื้อเวลาสุดแล้วนะคือแบบด้านซ้ายโดนเกี่ยวมาที่ออกไม่ได้ด้วยฮะใช่ครับแล้วดาเมจที่ออกมาจากไอเอสมันไม่พออยู่แล้วฮะมันสู้ดาเมจที่ออกมาจากไรซ์อย่างเงี้ยแม้แต่ผมเกิดคำถามครับว่าโพซิชันตรงนั้นน่ะถ้ามองแบบในผมคือผมไม่ได้ดูถูกโปรเพลเยอร์นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นโปรแต่ว่านะฮะใช่ครับก็อาจจะเป็นการมิสคอมมิวนิเคทว่าเฮ้ยจะเข้าไม่เข้าหรือว่าจะยังไงไม่ยังไงเอาและจะไปจัดทางด้านตัวของริชแทนนะแต่ว่าด้านหลังล็อกกี้จะเข้ามาดับเครื่องชนด้านหลังครับเอายังไงครับผมโอ้โหโดนชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ไปกระพริบเลยแล้วมีคนโดนล้วงครับเป็นตัวของลอยแต่ยังพอไขกลับมาได้ครับโอมิกาเชื่อไปเชื่อมาซ้อนจังหวะ2เด้งจนตายหรือเปล่าครับชิโร่ตามมาเซฟเพื่อนรักไม่ได้ครับแต่การจัดการด้านล่างครับอินเทโซครับไปตีเธอแดดอยู่ตรงนี้แล้วด้านซ้ายครับโอ้จีฟอร์มางัดแล้วตายเลยครับผมชิโร่เป็นศพไปตอนนี้แล้วอินเทโซคุยกับป้ามอย่างเดียวตุ้ยบึ้มจับบึ้มบึ้มจับบึ้มก็ไปกับตีป้ามครับโอ้โหทีมไฟไม่ยุ่งบอกบุญแต่บ้านบอกดีครับ
นี่ประเทศไทยครับที่นี่ประเทศไทยครับโอ้คนไทยตีป้อมคนจริงตีป้อมมาโอ้ยเดซเก็บไปแล้ว What the hell และนี่ครับโหโดดเข้ามาเอาป้อมอีกครับยาวเลยครับจังหวะนี้โอ้แล้วได้หมดเลย3อินฮิบิเตอร์ครับจังหวะนี้แล้วโหแล้วชุดใหญ่ครับเสีย GA ครับผมนะต่อยรุ่นจะเสียชีวิตดอกอินเตอร์โซนตามมาเติมในไฟต่อครับมามงใส่แคสเปียมเข้ามาจังหวะนี้เสียทางด้านโทเรนครับอีกไปหน้าที่เน็กซัสครับและตอนนี้ครับแอสเซนชั่นเกมมี่ครับเก็บสกอร์ไปฮะในเกมนี้สุดยอดฮะโอ้โหเป็นเกมที่มันมากฮะถ้าเอาแบบจริงๆคือต่างฝ่ายต่างพลาดจริงๆนะเกมเนี้ยใช่